งนิวเชฟวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับดาวรุ่งพุ่งแรงนะฮะของวงการอาหารน้องเฟิร์นนั่นเองครับผมสวัสดีค่ะชื่อณัฐธิดาแป้นสุวรรณค่ะอยู่ชั้นปวช.1ค่ะตัวท็อปตัวท็อปเลยใช่ไหมฮะหมายถึงน้ำหนักหรืออะไรครับผมนี่ไม่ใช่หมายถึงน้ำหนักในเรื่องของการเรียนที่ว่าใส่ความใส่ใจเข้าไปเรียนเก่งกิจกรรมดีกินเก่งด้วยทำเก่งด้วยใช่ไหมฮะไม่เอ้ยแต่ว่าเราโกหกไม่ได้นะเรื่องแบบนี้น้องเฟิร์นนี่เขามายืนด้วยกันนี่คิดว่าพี่น้องที่พลาดอ่ะใช่อันนี้เราต้องเกิดที่เดียวกันแน่เลยนะฮะทำไมเอ่ยคือเราอยู่บ้านเราชอบทำชอบกินหรือเปล่าหรือยังไงชอบทำด้วยแล้วก็ชอบกินด้วยทำแล้วไม่มีคนกินก็เลยต้องกินเองปวช.1เองเนาะนี่ก็ประมาณม.4ใช่ก็มาขนาดนี้ละยังมีหนทางอีกยาวไกลจริงเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มีไซส์ใหญ่มาก XL 5XL อะไรเงี้ยนี่ก็ใช้กันอยู่ใช้กันอยู่คือสอบถามได้สอบถามได้เดี๋ยวยี่ห้อไหนร้านไหนเดี๋ยวบอกให้แนะนำได้ฮะก่อนลงมือทำเมนูของเราวันนี้ถามหน่อยทำไมเฟิร์นที่บอกว่าเฟิร์นชอบกินเฟิร์นชอบทำอยู่ที่บ้านคิดยังไงถึงมาเรียนทำอาหารเพราะว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เหมือนมาเรียนได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้รู้วิชาอาหารเพิ่มเติมค่ะส่วนตัวนี่คือชอบทำอยู่แล้วชอบทำแล้วก็อยากแบบมาหาความรู้เพิ่มเติมอาหารกับเบเกอรี่ชอบอะไรมากกว่ากันชอบเบเกอรี่ค่ะแล้วนี่จะบอกนะว่ามาจากเบเกอรี่ล้วนๆเลยแหละมาทางนี้มาทางนี้มาสายหวานเข้ามาทางนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเมนูที่จะทำวันนี้ก็ต้องเป็นเบเกอรี่แน่นอนใช่วันนี้เราจะทำตัววาเฟิลมะม่วงนะคะซึ่งตัววาเฟิลเนี่ยจะเหมือนกับตัวชิฟฟ่อนซึ่งเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวไข่ขาวเราจะใส่สุดท้ายเพราะว่าจะทำให้เนื้อมันเนียนนุ่มมากขึ้นค่ะเนื้อนุ่มติดสปริงนะเชดี้คือเป็นทำวาเฟิลเนี่ยแหละแต่ว่าตัวเนื้อวาเฟิลเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับเค้กชิฟฟ่อนดังนั้นขั้นตอนการทำก็เลยจะคล้ายกับเค้กชิฟฟ่อนใช่ค่ะ okay. ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ใส่แป้งคัสตาร์ดค่ะแล้วก็ใส่ผงฟูค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นค่ะแล้วก็เราจะมาใส่ของเหลวตามนะคะไข่แดงค่ะอ๋อนี่เขาแบบว่าใส่ส่วนผสมเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะเจ๊นะเขามีแบบว่าของแห้งของเปียกนะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารค่ะคนก่อนเราทำมะม่วงก็เลยจะเป็นสีออกส้มๆหน่อยเหลืองมะนาวเหลืองมะนาวแล้วก็กลิ่นมะม่วงกลิ่นมะม่วงโอเคทำไมเป็นสีเหลืองทำไมเราไม่มีสีเหลืองมะม่วงล่ะครับด้วยความที่มะม่วงไม่ได้มีสีที่เอาไว้ใช้เยอะแยะแล้วเราก็สามารถปรับปรุงคือเขาเรียกนะ adapt เอา adapt. Okay. เอาสีเหลืองมะนาวมาใช้ได้ okay. แล้วค่อยๆเติมนมสดใช่ไหมคะลงไปอ่ะคนค่ะแต่นี้เราจะได้กลิ่นของตัวกลิ่นมะนาวเนาะมันจะไอ้กลิ่นม่วงแหมมุกไงมุกพอพูดผิดจะได้รู้ว่านักเรียนตั้งใจจริงๆหรือเปล่าตอนที่เขาสอนกันเนี่ยคุณครูว่าแกล้งพูดผิดนักเรียนก็จะอ๋อครูพูดผิดค่ะอะไรเงี้ยก็ปรับตกไปเจดีไม่ใช่นะเราไม่เคยทำวิธีแบบนั้นนะส่วนผสมดูเหลวข้นกำลังดีพอผสมเข้ากันดีแล้วครับผมใส่ในละลายค่ะคือเราต้องละลายก่อนใช่ไหมฮะหรือถ้าเราเป็นเนยก้อนๆไม่ได้ใช่ไหมครับทำให้ตียากถูกต้องก็ถือว่าเข้ากันดีแล้วนะครับในส่วนผสมของไข่แดงก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแป๊บเดียวสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ตีไข่ขาวค่ะโอเคขั้นตอนนี้จะตีแมลงก็คือทำไข่ขาวให้ฟูครับตีไข่ขาวสัก10วีก็ได้ค่ะเพื่อให้มันขึ้นเป็นครีมให้เริ่มแบบว่าตัวนิดนึงใช่ไหมครับเราก็ใส่น้ำตาลเนาะพอเขาเริ่มมีฟองอากาศแบบนี้แล้วใส่น้ำตาลทรายใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่ครีมออฟพาท่านะคะเพื่อทำให้ครีมมันขึ้นฟูและเนียนขึ้นค่ะหมายถึงส่วนผสมของไข่ขาวใช่ค่ะฟูแล้วตั้งยอดได้นานขึ้นเนียนขึ้นถ้าที่บ้านไม่มีอ่ะใส่เกลือแทนก็ได้ค่ะแต่ว่าใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวเราห
ารู้ว่ามันจะพูดอะไรอ่ะเขาก็รีบดักทั้งใส่หนักเดียวเลยเนี่ยอันนี้นะคะคือมันยังใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้คือเขาเรียกว่าซอฟต์พีค่ะคือมันยังตั้งยอดอ่อนอยู่นะคะเราต้องตีจนกว่าครีมมันจะขึ้นแบบเป็นตั้งสูงวิธีใช้ก็คือยกขึ้นมาใช่ยกขึ้นมาเรื่องก่อนเหรอยกอ๋อครับผมเป็นคนตลกไม่เราบอกเขาให้ปิกเกอร์เธอทำเหมือนเดิมอ๋อใช่ได้เหรอได้ใช้เวลาไม่นานว่าอยู่ที่ว่าตัวเครื่องของแต่ละคนแต่ละบ้านด้วยเราไปเห็นบางคนใช้ตักล้ามือเขาต้องเป็นนักล้ามือเปล่าอ่ะแบบอย่างเฟอร์นี่ได้เลยนะไม่ได้หรอเฮ้ยแต่เรามาทางนี้นะมันต้องได้บ้างอ่ะแบบนี้คือได้แล้วนะคะครีมตั้งยอดแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราถ่ายใส่อันนี้ให้แล้วกันเฟิร์นตะล่อมให้เรานะได้ค่ะต่อไปนะคะจะใส่ไข่ขาวที่ตีไว้ผสมกับตัวไข่แดงค่ะอ่ะเฟิร์นตะล่อมนะเดี๋ยวเราใส่ให้รอบแรกใช้แรงได้เราจะแบ่งเป็น2รอบโอเค พอสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราตั้งเตาวอฟเฟิลได้ครับผมหลังจากที่เราได้แป้งวอฟเฟิลแล้วนะคะเราก็จะเทตัวแป้งเนี่ยค่ะลงไปค่ะส่วนกระทะนี้มันเป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะทาน้ำมันเพื่อความชัวอ๋อเป็นน้ำมันพืชทาลงก่อนใช่แค่แบบให้เขาพอมีน้ำมันนิดหน่อยมันไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่ติดไปด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคเราก็นำตัวแป้งเทลงไปค่ะโอเคต้องมั่นใจว่ากระทะร้อนใช่ไหมฮะพ่อจ๋าโอเคค่ะเขาจะฟูขึ้นมาอีกแล้วก็ปิดเตาลงค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งไฟสีเขียวติดก็คือใช้ได้วิธีการใช้แล้วแต่รุ่นครับผมแต่ของรุ่นเราสองคนเป็นแบบนี้ใช่อันนี้รุ่นใหญ่ละใจต้องนิ่งนะครับพอดีมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะโอเคครับไฟเขียวมาแล้วโอเคแล้วก็รู้สึกมากเลยนะใช่โหมันขึ้นฟูเต็มแผ่นเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากอ่ะก็ค่อยหยิบใส่จานนะคะพักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ตกแต่งจานตกแต่งจานเดี๋ยวขอเก็บเตาก่อนมันร้อนต่อไปเราจะหั่นตัวเฟิร์นนะคะหั่นตามรอยเลยค่ะก็คือตัวพิมพ์ของเราเป็น4ส่วนก็คือหั่นตามนั้นเลยใช่ทรงสวยมากทรงสวยมากมาเราเก็บนี่ใช่อันนี้หายอยู่ใช่ไหมใช่เลยได้อันนี้แบ่งออกเป็น4ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะนำมาวางบนจานเพื่อตกแต่งเขามือไม้คล่องแคล่วเนาะรู้เลยว่าเขาทำขนมกี่บ่อยไม่ต้องดูจากการใช้มือก็ได้ดูจากอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่การจัดเสิร์ฟที่สวยงามแบบนี้ทำไมเขาชอบว่าเราสองคนเรื่องเอาโอเคฮะได้วอฟเฟิลแล้ววันนี้น้องเฟิร์นเตรียมอย่างอื่นมาด้วยเพื่อที่จะรับประทานคู่กับวอฟเฟิลมะม่วงใช่ครับมีมะม่วงด้วยเดี๋ยวเราทำมะม่วงให้แล้วกันโอเคค่ะได้ค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้อาจารย์นานาช่วยหั่นมะม่วงให้ก่อนโอเคแต่เก็บไว้กินเองละสิครึ่งลูกเนี่ยแคนดี้นี่หั่นมายิ้มคือคิดไว้แล้วแต่โดนแย่งเรารู้สึกว่ามะม่วงเวลาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่มันน่ากินให้ความรู้สึกนะแล้วก็เวลากินเนี่ยกินง่ายๆแม่เราสอนตั้งแต่เด็กเลยคนสิงคโปร์เขากินแบบนี้จริงๆเขาขี้เกียจล้างเขียงล้างจานไงอ่ะนี่ตรงนี้นะคะได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะบีบวิปปิ้งครีมใช่ไหมได้ค่ะนี่ค่ะเฟิร์นขาได้แล้วค่ะโอเคจากนั้นเพิ่มสีเขียวหน่อยเพราะเรามีแต่เหลืองๆใช่ไหมใช่สารแหน่นะครับต่อไปนะคะเราเพิ่มใบสารแหน่ลงไปค่ะเพื่อให้เพิ่มสีสันของอาหารนะคะเสร็จแล้วค่ะขอทราบชื่อเมนูไหนครับผมวอฟเฟิลมะม่วงค่ะเมนูต้อนรับหน้าร้อนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
คครับเมนูวัฟเฟิลมะม่วงนะฮะของนิวเชฟของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมด้วยกันดีกว่าได้นะครับจะได้รู้กันเลยไปเลยว่าใครทำอร่อยใครทำไม่อร่อยเนาะอุ้ยยังไงก็อร่อยที่ลองกินก่อนเลยมะม่วงใช่ไหมฮะนี่เราท้าทายวัฟเฟิลเอาวัฟเฟิลใช่ไหมครับวัฟเฟิลฝีมือน้องเฟิร์นคืออร่อยจริงอ่ะเทดดี้ลองไหนก็ไหนแล้วเสียสละเนาะได้ใช่สุภาพสตรีต้องมาก่อนเสมอนะดูจากซ่อมที่เขาแจกผมนะฮะน้องเฟิร์นหยิบซ่อมมาดูครับนะครับเจ๊ขอดูซ่อมหน่อยทำไมอ่ะอาจารย์ต้องกินน้อยโอ้อันนี้เป็นคำพูดที่ถ้าผมเป็นอาจารย์นะคุณผมตัดเกรดเลยนะครับอืออร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเทดดี้กินมะม่วงด้วยก็ได้นะถ้าเกิดเทดดี้ไม่เชื่อใจว่าวอฟเฟิลพวกเราอร่อยอ่ะวอฟเฟิลคือแบบคือเนื้อดีมากนะแบบนุ่มๆอ่ะคุ้มค่ะแล้วพอทานเข้าไปจะมีกลิ่นแบบกลิ่นมะม่วงจางๆในปากอร่อยจริงครับทานคู่กับมะม่วงนะจริงๆถ้ามีไอศกรีมด้วยนะครับจะสดชื่นเลยนะก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้อะไรมาเพิ่มเติมอร่อยอร่อยอร่อยรู้สึกยังไงบ้างฮะที่มาวันนี้ได้มาทำเมนูอาหารเมนูเบเกอรี่อร่อยอร่อยตามที่ตัวเองชอบก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มได้รู้วิธีที่เรายังไม่เคยรู้โอ้เมนูอร่อยอย่างนี้วันนี้ไม่ถามแล้วว่าเมนูนี้คือทำอะไรยังไงทุกคนเห็นกันหมดแล้วนะฮะถามว่ามาเรียนที่ทิฟเฟ่ดีกว่าชอบไหมสนุกไหมยังไงฮะสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ได้เจอคุณครูที่ใจดีคุณครูใจดีด้วยนะฮะนิดนึงนิดนึงใช่ไหมเขามีคอมเมนต์เอาไปเคลียร์กันเองนะฮะทีหลังไปเคลียร์กันเองแล้วการมาเรียนทิฟเทคนี่คือตอนแรกเนี่ยเราส่วนใหญ่ทุกคนจะเรียนเกี่ยวกับพวกสายสามัญใช่ไหมพอมาเรียนอะไรที่เป็นแบบสายวิชาชีพสายอาชีพเรามองภาพตอนแรกไปว่ายังไงผมมันจะต้องเรียนแบบโอ้ทำกับข้าวหนักๆทำอะไรเยอะๆแล้วแบบพอมาเรียนจริงๆเรารู้สึกว่ามันตรงกับที่เราคาดหวังไหมมันก็นิดนึงค่ะแต่ว่าเราสนุกเราชอบมันก็เลยไม่เกิดความเครียดมากคือหลายคนเนี่ยมองภาพว่าการมาเรียนสายอาชีพมันคือมันเจาะลึกไปทางนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบจะเครียดจะกดดันแต่พอจริงๆแล้วมาทำคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบก็เลยรู้สึกสนุกก็เอ็นเตอร์เทนไปก็ถือว่าโอเคนะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยถ้าแบบเขาอยากจะมาเรียนเป็นเชฟแบบนี้อยากมาเป็นนิวเชฟแบบน้องเฟิร์นก็ใครที่อยากเรียนที่นี่นะคะก็มาสมัครได้เลยค่ะตอนนี้เปิดรับปวช อยู่นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเอ้ยครอบครัวเดียวกันไหนกูอีกทีที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเยี่ยมมากค่ะนิวเชฟของเราวันนี้ครับขอบคุณมากครับน้องเฟิร์นวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยขอโทษด้วยนะอร่อยมากจริงอร่อยจริงใช่ไหมเรากินตลอดเลยอ่ะปกติก็จะต้องมีบทพูดบ้างแหละแต่วันนี้ก็ไม่เห็นก็แปลว่าอร่อยจริงๆนะฮะแปลว่าฝีมือของนิวเชฟของเราคือต้นจริงบราวนี่ที่อร่อยที่สุดเหรอถ้าย้อนกลับไปนั่นต้องเป็นบราวนี่สมัยเราจะทำอัลมอนด์บราวนี่อัลมอนด์บราวนี่เหรอแต่ทีนี้ไม่ช่วยก็ได้นะไม่เป็นไรสำหรับวันนี้รับรองได้ถูกใจกันทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยและที่สำคัญรับแขกบ้านแขกเมืองได้นะมันน่ารับประทานมากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูข้าวมันอัญชันและทอดมันหมู